รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายของการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยขึ้นมาดูครับรายการตะลุยเดียวเทปนี้เป็นเทปที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสารพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสารพลังประชารัฐซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในแบบวิถีชุมชนเพื่อให้ท่านผู้ดูได้รู้และได้เห็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ในแบบที่ท่านผู้ชมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนผ่านทางพิธีกรโต้ชิริกติ๊กชิโร่ผมเองยังไงล่ะครับอื้ออื อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้เราพาทุกท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดตำบลลุงเหนือที่นี่ก็คือชุมชนชาวไทลื้อบ้านลุงเหนือนั่นเองครับน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามีชาวบ้านมาต้อนรับโอ้สงสัยจะมีการแสดงอะไรสักอย่างด้วยนะครับเนี่ยไปสวัสดีกันชาวไทลื้อบ้านลุงเหนืออพยพมาจากแคว้น12ปันนาโดยนำชื่อบ้านเดิมของตนคือเมืองลวงมาตั้งชื่อบ้านเมืองใหม่ว่าบ้านลวงเหนือนั่นเองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับขอบคุณมากนะครับในการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆเลยมีการแสดงด้วยมาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บรายละเอียดไปเดินดูอะไรต่างๆนะฮะได้เลยเพื่อจะได้เข้าถึงมากกว่านี้ครับยินดีต้อนรับครับเชิญพี่ติ๊กเที่ยวชมทุกอย่างในหมู่บ้านได้เลยครับขออนุญาตสวัสดีก่อนนะครับแม่อุ้ยทั้งหลายโอ้ตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับข้าวจี่ไข่ปลาข้าวจี่ข้าวจี่ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวเอามาปั้นๆแล้วก็มาชุบไข่เดี๋ยวผมขออนุญาตลงมือทำด้วยนะครับขอบคุณครับที่นี่ก็ดีมากเลยนะครับเขามีจักรยานไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้ใช้ฟรีๆไว้ขี่จักรยานเที่ยวชมหมู่บ้านว่าแล้วผมก็สอยมาสักหนึ่งคันเลยไปความสะอาดของแต่ละบ้านเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะครับนี่แสดงว่ามีการประชุมมีการพูดคุยมีการนัดมีการแนะทำให้ภูมิทัศน์เนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็บ้านเก่าครับบ้านเก่ายังคงรักษาไว้ได้อย่างดีเลยเป็นวิถีของชาวไทลื้อของบ้านลวงเหนือนะครับถ้าไปดูครับสำหรับเรื่องของพิธีกรรมผีหม้อนึ่งนั้นมีไว้เพื่อช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับโดยสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวจะนำเงิน5บาทข้าวสาร2ลิตรและดอกไม้ธูปเทียน4กรวยหมากพลูอีก4กรวยพร้อมกับเสื้อผ้าของผู้ป่วยที่ชอบใส่ไปประกอบพิธีผีหม้อนึ่งเพื่อทำการเสี่ยงทายครับถ้ามาดูครับข้าวจี่เราก็ทำมาแล้วคราวนี้ถึงคราวของข้าวแคบกันบ้างข้าวแคบเนี่ยนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีของชาวไทลื้อครับใครยังไม่เคยทานผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับอ
จ๊ะเอ๋ไม่ผ่านตกใจหมดเลยทำอะไรอยู่ครับทำข้าวแคบเจ้าโอ้เห็นก็น่าจะรู้แล้วเดี๋ยวไม่ผ่านช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับข้าวแคบทำจากแป้งข้าวสารเหนียวผสมด้วยงาและเกลือจะกินแบบร้อนๆคาหม้อเหนียวหนึบๆหรือจะเอาไปตากบนแผ่นหญ้าคาแล้วเอามาปิ้งไฟหรือทอดก็ได้รสชาติจะออกมันๆ นะครับยิ่งกินยิ่งมันยิ่งมันยิ่งเค็มยิ่งเค็มยิ่งอร่อยโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่นับว่าเป็นงานหัตถกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาได้ถึง5ดาวกันเลยทีเดียวนี่เป็นบ้านทำตุ๊กตาไม้ครับทำมาจากไม้หลากชนิดเลยน่าจะไปดูครับกำลังขมักขม้นกันเลยทีเดียวแต่ว่าเสียดายเวลาของเรามันเหลือน้อยเต็มทีครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นกันบ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากครับนับว่าเป็นเกียรติแล้วก็โชคดีสำหรับติ๊กชิโร่มากๆนะครับที่จะได้มานั่งร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองกับผู้หลักผู้ใหญ่เอาละครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยทำอะไรให้เราทานกันบ้าง1 2 3เปิดฟึบโอ้โหนี่ถ้าเปิดมาเป็นพิซซ่าผมว่าฮาแน่ครับถ้างั้นผมเริ่มเลยนะครับแมวจีรศักดิ์สวัสดีครับ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 ปานพุ่มสวัสดีครับขอทานด้วยนะครับเชิญเชิญเชิญมาก็ไปดูครับที่เฮือนปอแห่งนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมือแล้วก็เป็นเขาเรียกว่างานหัตถกรรมแฮนด์คราฟต์นะครับนี่คือกระดาษสาครับเฮือนปอมีกระดาษสาด้านนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาทำสำเร็จแล้วจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะขึ้นมาบนบ้านของชาวไทลื้อนะครับที่มีการจำลองประเพณีวัฒนธรรมไว้อย่างเรียบง่ายและก็สมบูรณ์แบบครับรู้สึกเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่วัดศรีมุงเมืองแห่งนี้เพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1944เลยทีเดียวจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมตรงนี้สวยงามมากแล้วก็เจดีย์นี้งามจริงๆครับเขาเรียกว่าเจดีย์ม่านวิหารลื้อเพราะว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างในแบบของพม่าครับส่วนวิหารนั้นเป็นวิหารแบบสร้างขึ้นมาแบบไทลื้อครับและก็เป็นที่สักการะบูชาแล้วก็เคารพนับถือของชาวบ้านที่นี่ครับถ้ามาดูครับแหมกำลังมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมงคลกับชีวิตมากๆเลยแต่น่าเสียดายครับเวลาของรายการเราหมดลงแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการตุลีเดียวที่เมืองไทยดูสิครับว่าคราวหน้าผมจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวที่ไหนครับกราบขอบคุณครับติดตามกันให้ได้นะครับจังหวัดลำปางขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองในงานสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี2561ชมการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการขบวนแห่สลุงหลวงขบวนแห่ปีใหม่เมืองการแข่งขันตีกลองปูจาการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวง 9-13 เมษายนนี้พบกันที่สวนสาธารณะเขลางนครและควงนคร5แยกหอนาฬิกาสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางI'm